กล้าไหมกล้าเข้าไหมกล้าเข้าไหมอ้าวเข้าจริงวิมามาโอ้โหโอ้โหโดนเล่นโดนเล่นโดนเฮ้ยไม่โดนโอ้โหสกิลยูสองไม่โดนฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ล็อกไว้มาเลยครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Mobile Legends แบงๆนะครับผมในคลิปนี้ผมมาเล่นคลินนะครับผมก็เป็นตัวละครที่อยู่มานานพอสมควรนะครับสำหรับ FM ตัวนี้นะนักยิงตัวนี้นะครับผมแต่ก่อนนะมันไม่มีสกิลแบบนี้นะมันจะสกิลแบบเหมือนฮายาเตะที่ว่าอยู่ใน ROV นะครับผมมันก็ค่อนข้างเล่นดีแล้วก็โกงมากๆตอนนั้นเล่นบ่อยมากคราวนี้ผมมาเล่นไม่ได้เล่นนานก็ได้ลองเล่นดูก่อนนะครับผมสกิลแรกนี่ครับผมก็จะเป็นการยิงกระจายอย่างนี้ครับผมปุ๊บแล้วก็จะยิงเหมือนโบนัสดาเมจ1ครั้งปึ้งด้วยการยิงธรรมดามาเจอคารี่ด้วยสายผิวครับคารี่สายผิวโอ้ยเดี๋ยวๆโอ้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 โหโอ้ตึงอันเนี้ยดูดูเขาตึงอันเนี้ยโหเขาตึงจัดเลยตึงจัดเลยดูสิโอ้แป๊บนึงนะขอทบทวนก่อนโอ้โอ้โอ้ถูกจังวะกล้าไหมกล้าเข้าไหมกล้าเข้าไหมอ้าวเข้าจริงวิเอาได้เหมือนกันเข้าจริงครับผมเข้าจริงก็ดีแลกไปแล้วแต่เลยถ้าเกิดเมื่อกี้เราเมื่อกี้มันก็เป็นแรกๆกันนะครับเพราะว่าสกิล2ของคลินนะยังไม่ได้พูดถึงเนาะสกิล2ของคลินนะครับเนี่ยมันจะโดดไปอย่างเงี้ยโดดกับหลังนะกับหลังแล้วก็จะโยนเหมือนกับตะข่ายเหมือนกับอะไรสักอย่างที่เอาไปล็อกขาเอ้ยเอ้ยยิงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันยิงผิวอยู่มีตัวผิวหน้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนี่เราเอาเงินก่อนรีบฟาร์มครับผมคลินนะครับผมเป็นตัวหนึ่งอย่างที่ว่าไปนะครับเราต้องรีบฟาร์มนะมันเป็นพวก MM เนี่ยมันต้องรีบฟาร์มเพราะเท่าที่เคยเล่นมานะครับคลินนี่รู้สึกว่าจะเงินช้านะถ้าเล่นจริงๆอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกเงินมันช้ากว่าตัวอื่นแต่ก็โอเคเวลาเราได้ของน่ากลัวอยู่คลิปนี้ผมจะเล่นเป็นสายคลิด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปให้ดูนะสายคลินะครับจริงมันก็คลีอยู่แล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะออกแค่คลีชิ้นเดียวหรือไม่ออกเลยนะครับผมสำหรับคลีนนะออกเป็นจอเกาะแรงกว่าใช่ไหมมันได้ผลที่เร็วกว่าแต่ถ้าคลีนี่ถ้าคลีแตกก็คือเจ็บมากๆแบบเอาแทงตายได้แต่ถ้าคลีไม่แตกก็คือจบเลยนี่ยืนคาลี่ก่อนโรมเรานี่เดี๋ยวลมเรามันเป็นเฟสลินเนี่ยมั่วๆหน่อยครับตำแหน่งก็มั่วๆหน่อยมันก็ไม่มั่วหรอกมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าเฟสลินเล่นป่าน่าจะเวิร์กที่สุดเลยครับผมได้ประสิทธิภาพนะเหมือนมันเอามาตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าพักหลังๆตั้งแต่สมัยตอนแรกๆน่ะมันสมัยไหนวะสมัยที่ว่าป่ามันเริ่มมีบทบาทอ่ะในเป็นแท้งอ่ะเป็นแท้งบทบาทมันเป็นงั้นน่ะมันเลยน่าจะเอาเฟสลินเข้ามาเพราะบทบาทของแท้งป่ามันเริ่มดีขึ้นน่ะมีสกิล1มันเอาไว้เช็คพุ่มได้นะทุกคนนะดูไปนะครับเนี่ยยิงตีแตกไม่ได้เลยแม็กซ์นาได้ไปนะครับโอ้นี่มีประเด็นว่ะนี่ครับผมไม่เป็นไรอย่าเข้าลึกอย่าเข้าลึกถอยมาทำมาก่อนยิงยิงได้หนึ่งเฮ้ยล้านมาโอ้โหโอ้โหโดนเล่นเดินมาปิดเลยครับผมจังหวะทีมเขาดีนะแบบเขาเดินมาปิดให้ทีมเรายังไปมั่วอยู่ข้างล่างอยู่เลยถ้าเกิดทีมเราเข้ามาปิดข้างหลังอีกทีนึงอาจจะได้ซ้อนกันแบบ okay. ดีกว่านี้หรือไม่ก็มีคนมารับผมไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมจังหวะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะยิงก็ไม่ควรยืนนานนะตรงนั้นนะ
แต่ว่ายืนนานเรากำลังเดินกลับไม่ใช่หรอวะเออใช่ประตูมาแล้วยีทีโอ้โหเต็มช็อตนะฮะไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันโดนเป้าเดียวเน้นๆเนี่ยคือเจ็บอยู่นะใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะแล้วก็มาโดนสกิลนี้ต่อยิงยิงอย่างเงี้ยยิงอู้เกือบแล้วเกือบแล้วโดนป้อมตีก่อนไม่ไหวสวยไอ้เกียวมาว่ะไอ้เกียวมาถอยถอยถอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้วะไม่โดนโอ้โหสกิลสกิล2ไม่โดนล็อกขาไม่ได้ครับถ้าล็อกขาได้เราหนีสบายเลยนะเมื่อกี้อะไรอะไรอะไรโดดมาทำไมวะเฮ้ยเลือดเต็มหลอดอยู่ไม่กลัวหรอกแต่ก็ไม่แน่เอาเอาแล้วเอาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมไม่แตกว่ะไม่แตกว่ะเอ้ยไทยเกียวไทยเกียวว่ะเฮ้ยโอ้โหตรงข้ามนี่มีตัวป่วนอยู่นะทีมของเรามันก็ป่วนได้อยู่ถ้าเล่นที่ป่วนก็ป่วนได้อยู่ไอ้ไทยเกียวนี่ตอนนี้กำลังเมตาเลยนะไทยเกียวเนี่ยปกติก็แบนนะครับผมครับทีมเราไม่แบนไม่แบนมันแบนอะไรไม่รู้เหมือนมีตัวแบนเยอะเหลือเกินเรียบร้อยไทเกียวมาไทเกียวมาไทเกียวเกียวไทเกียวไปก่อนไทก่อนไทก่อนมันจะจับมาหาเราอย่างนี้แหละมันเดินยืดเข้ามาอย่างนี้มันเดินยืดระยะเกือบซวยแต่ว่าเพื่อนเราซวยโดนซอยเน้นๆเลยอื้อถอยไปก่อนถอยไปก่อนเพื่อนเออมันก็ต้องถอยเหมือนกันแล้วล่ะนี่ถ้าไม่มีใครมาซ้อนนะคือแย่เลยนะถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดมีคนมาซ้อนอ่ะคือแย่นะฮะถ้าไม่มีอ่ะคือดีอยู่ต่อไปผมจะออกเป็นจอกเกาะแล้วกันนะเราต้องการจอกเกาะมันมาแล้วจริงพูดไม่กี่ขาดคำเลยเดี๋ยวมันจะเอาเฟซลินให้ได้เฟซลินหายตัวมันไม่อยู่ในระยะพุ่งมันก็ไม่ได้สิยังไงนี่ไม่ได้สินี่ล็อกให้ดูล็อกเรียบร้อยล็อกยากมากครับผมคือไม่รู้ดิบางทีล็อกโดนบางทีล็อกไม่โดนเนาะระยะมันเหลื่อมๆกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก่อนนะพุ่มนั่นแหละยังไม่กล้าเล่นเดี๋ยวมันหายไปในแมปโอเค3ตัวอยู่ตรงกลาง3ตัวอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราเล่นกับคารี่ตรงนี้ก็ได้ธรรมดาไม่พอให้เล่นนะได้คอมโบแค่ชุดเดียวถ้าไม่ตายก็คือเราซวยอ่ะจิ๊กจู่โอ้โหจุ๊บโอ้โห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 เออจะมาหวยมันไม่มีฟิกเกอร์ล็อกไว้ฟิกเกอร์ล็อกแล้วมันก็ฟิกหนีเหมือนกันเดี๋ยวทำได้นะได้ไหมได้โอเคจบป้อมแล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องไปเคลียร์หลอดกันโอเคถ้าจะเข้าไฟดีๆนะครับผมสำหรับคลินเนี่ยผมว่าการจะเล่นคลินให้มันได้ประสิทธิภาพตอนเราไฟนะคือเราเก็บสแต็กสกิล3ให้ได้5ก่อน5หรือ4ก็ได้คือมันได้เยอะๆอ่ะเวลาสแปมมันเยอะๆอ่ะมันจะโหดนี่แตกโอ้โหไม่แตกไม่โดนสกิดนี่เอาคืนนะแตกฟาซ่าอันแรกโดนไฟเออนี่อีกมีนี่มีเออโดนไปเยอะโดนสักที2ปึ๊บยืดระยะยิงเฮ้ยอย่างเท่เลยดอกนี้ยืดระยะยิงอ่ะคือโดดได้นิดนึงแล้วก็ยิงปุ้มมันถึงระยะไงระยะมันกว้างอยู่นะเวลายิงบนดาเมจมันกว้างอ้าวคารี่เธอจะไปไหนมาให้ยิงก่อนนี่อ่ะรับมอบใช่ไหมได้สิอ่ะรับมอบเพราะว่าหนีไม่พ้นละตามนั้นครับผมคือเข้ามาลึกอ่ะเขาเรียกว่าแหลมอ่ะเออมันแหลมเกินไปเข้ามาลึกก็จะประมาณนี้ครับผมรับมอบไปตามระบบระเบียบต่อไปเริ่มออกคีนะครับผมโอ้ยหุ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 ยจับหน่วงยังวัดตรงนั้นน่ะเป็นลินจะไหวเปล่าเพื่อนนี่น่าจะไหวนะมันไม่โดนโอ้โหโดนสับ เออเอาเรื่องเยอะ
ตึงอยู่นะทุกคนตึงอยู่นะครับผมโหนี่นี่นี่ไปไปไปทั้งฟิกทั้งโดดเอาไปเลยเรียบร้อยครับผมทั้งฟิกทั้งโดดดีกว่าเฟซลินแตกก็เลยดีดีดีเอ้ยเอ้ยเอาว่ะสวยว่ะสวยว่ะเอ้ยในป้อมโดดไปโอ้ยไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วลึกไปแล้วลึกไปแล้วไอ้สวยแล้วเป็นไม่ได้ไงวะถอยดีกว่าก็ถอยดีกว่าถอยทำมาซะสวยถอยก่อนดีกว่ามาแล้วนี่เรารีบฟาร์มครับผมตามระบบระเบียบของเราคือเราต้องรีบฟาร์มนะฮะปรินนะฮะยิ่งของได้เยอะเท่าไหร่ครับผมยิ่งดีเท่านั้นนะมันเป็นตัวเลดเกมนะครับตัวนี้เลดเกมโอ้มันน่ากลัวจังวะอ๋อโอเคคีย์อีกชิ้นหนึ่งมาแล้วครับผมเป็นหอกมังกรของอะไรนะจูโล่งอ่ะเอออันนั้นนี่ๆๆๆอีกดีโอ้ครึ่งหลอดครึ่งหลอดเน้นๆโดนไปนัดเดียวนะครับผมสกิลอันตินัดเดียวท่านอันติส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพลาดเพราะว่ามันมีพวกสกิลแบบวิ่งวับโดดไปโดดมานะแต่ถ้ามันได้โดนนะครับผมแค่ครั้งเดียวนะเต็มๆหน้านี่คือจุกๆเลยบอกไว้ก่อนจุกๆแล้วก็ตามด้วยยิงธรรมดานะครับผมโบนัสดาเมจนะฮะแล้วตอนนี้โบนัสดาเมจของเรามันจะกลายเป็นทูดาเมจเป็นในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเราออก Battle Alice นะครับผมออกทูดาเมจดาบแดงนะครับนี่มันแอบจะเอาข้างให้ได้มันพุ่งมาแล้วมันไปข้างล่างแล้วเอาได้ดิเอ้ยเอ้ยได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวได้ไหมอ้อมเก็บอ้อมเก็บได้ไหมวะมันรอดได้ไงทุกคนรอดได้ไงวะรอดเฉยอ่ะไอ้ไปแล้วมันไปแล้ว เป็นไรตามต่อไปครับผมต่อไปเป็นดาบเขียวนะจะขึ้นดาบเขียวนะครับผมถ้าอยากให้คีย์แรงๆก็ออกวงเล็บก็ได้นะครับอะไรนักหนาดีครึ่งหลอดเป็นยังไงเล่าแต่มันวาร์ปเก่งเหลือเกินนะเรามันเน้นถึกอะทีมเรามันค่อนข้างถึกเลยล่ะถึงเอานี่ไงมันเอาคารี่มาครับผมโอ้โหโคตรแรงเอาคารี่มาละลายแทงค์ได้มั้ยได้ดีเลยจริงๆมันเล่นได้หมดนะครับคารี่มันแรงอยู่แล้วมันทูดาเมจอยู่แล้วแตกครับหมกสิกนี่น้องหมกสิกนี่ไม่มีเวลาให้ซอยครับผมสำหรับเล่นคลีนไม่มีเวลาให้ซอยนะยินดีโดดอย่างเดียวโดดสุดโอ้ยังมีโล่อยู่มีเกาะมีโล่ไม่โดนนี่เบื่ออันตีฟาซ่ายิ่งทีมไหนมีสกิลหมู่เยอะนะบอกว่าได้เปรียบเลยเดี๋ยวไฟตรงข้ามคอมโบดีนะแบบมีฟาซ่ากระจายดาเมจให้นะครับแล้วก็มีไทเกียวควบแบบว่าควบคุมศัตรูให้เป็นล็อกศัตรูอะไรเงี้ยให้ที่เหลืออัดดาเมจสแปมลงมานี่น่ากลัวอยู่แล้วโอเคมันมาละควรไอ้จะโคไอ้จะโคโอ้โห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 จะเจ็บเลยเมื่อกี้เก็บเลยครับผมเอ๋โอ้โหไม่น่าไปจ้าเอ๋เลยเมื่อกี้ว่าจะแบบโดดเข้าไปอะไรงี้ไปช่วยเพื่อนอ่ะถ้าช่วยทันอะไรอย่างงี้นะแบบสวนคืนได้เอาจบแล้วหรอขอบคุณครับผมต้อง MVP ไปที่คลิปมินเนี่ยนเลยนะฮะเอาหลอยป้อมให้เรา